เมื่อหนุ่มรูปงามฐานะเพียบพร้อมเกิดอุบัติเหตุจนต้องสูญสิ้นทุกอย่างในชีวิตทั้งรูปลักษณ์ทรัพย์สมบัติและคู่ครองที่ทุกคนเฝ้าอิจฉาวันนี้ลุงเท็ดพาสปอยหนังปมรักมรณะวานิลาสกายเป็นหนังปี2021เตรียมใจไว้ให้ดีแล้วไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับเบื่อไหมที่กำลังฟังเพลงฟินๆฟังเรื่องผีหรือฟังสปอยหนังที่กำลังถึงฉากผีแต่ดันเจอโฆษณามาขัดจังหวะให้เสียอารมณ์ลุงเท็ดขอแนะนำ YouTube Premium ในราคาถูก59บาทต่อเดือนจากปกติ209บาทล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์คุณภาพเสียงที่ดีกว่าสามารถปิดจอในขณะเล่นได้อีกด้วยต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับท่านที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาอยู่กับเราได้สมัครวันนี้แถมฟรี YouTube Music มูลค่า129บาทให้เลยฟรีเพียงแค่สแกน ID Line ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้สำหรับคุณผู้ชมท่านใดสนใจผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับลุงเท็ดรับประกันว่าได้ชัวร์ไม่มัวนิ่มสำหรับท่านที่ใช้บริการร้านอื่นก็สามารถย้ายมาใช้กับพวกเราได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับเปิดเรื่องมาที่เดวิดเอมหนุ่มรูปงามผู้ร่ำรวยจากการได้รับมรดกตื่นขึ้นจากเสียงนาฬิกาปลุกยามเช้าเขาอาบน้ำแต่งตัวและขับรถออกจากบ้านแต่บนท้องถนนกลับไม่พบผู้คนหรือรถสัญจรอยู่เลยเดวิดจอดรถและตระเวนร้องตะโกนไปตามทางก่อนสะดุ้งตื่นด้วยเสียงนาฬิกาปลุกและพบว่าตัวเองแค่ฝันร้ายเดวิดที่อยู่ในช่วงวัยกลางคนมีสำนักพิมพ์ระดับโลกเป็นของตัวเองและทำนิตยสารชื่อดังถึง3ฉบับมักใช้เวลาว่างไปกับการนอนกกอยู่กับจูเลียนาที่เขาเห็นเป็นแค่คู่นอนแต่กลับกันเธอดันแอบรักเขาอยู่ลึกๆหลังจากแยกย้ายหนุ่มเจ้าสำราญออกไปรับไบอันเพื่อนสนิทเพื่อไปเล่นแร็กเก็ตบอลฆ่าเวลาแต่แล้วเลขาของเดวิดโทรมาเตือนว่าเขามีประชุมกับคณะกรรมการตอน10โมงซึ่งก็ทำให้เขาไปประชุมสายจนได้คณะกรรมการทั้ง7คนที่เดวิดเรียกพวกเขาว่าคนแคระทั้ง7ยังคงมองเห็นเขาเป็นเด็ก11ขวบอยู่ตลอดเวลาแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เดวิดเล่าให้ด็อกเตอร์แม็กเคฟจิตแพทย์ของเขาฟังเนื่องจากตอนนี้เดวิดอยู่ในคุกด้วยข้อหาฆาตกรรมที่เขาปฏิเสธว่าตัวเองไม่ได้ทำแถมยังไม่ยอมถอดหน้ากากลาเท็กซ์เพื่อเปิดเผยใบหน้าเสียโฉมให้ใครเห็นเดวิดกำลังจะถูกศาลตัดสินในอีก4อาทิตย์ตามสิ่งที่แม็กเคฟเขียนรายงานผู้ต้องหายังเล่าถึงเดวิดเอ็มซีเนียร์พ่อผู้ไม่เคยเข้าแมคโดนัลด์ไม่เคยดูทีวีและไม่ยอมรับความจริงว่าลูกชายตัวเองกลัวความสูงอย่างสุดขีดเดวิดสูญเสียพ่อและแม่เพราะถูกวัยรุ่นขี้เมาขับรถชนเมื่อ10ปีก่อนทิ้งหุ้นบริษัทไว้ให้เขา 51% ส่วนอีก 49% เป็นของคณะกรรมการทั้ง7คนเดวิดเล่าย้อนอดีตกลับไปตอนงานปาร์ตี้วันเกิดของเขาซึ่งมีแขกหลาย10ชีวิตแต่ดันไปเตะตาเข้ากับโซเฟียนักเต้นสาวที่ไบรอันเพิ่งเจอและถูกชะตาจึงพาเธอมาร่วมงานด้วยเดวิดยังได้คุยกับทอมมี่ทนายผู้ดูแลเรื่องกฎหมายของบริษัทที่กำลังจะถูกย้ายไปทำงานสาขาอื่นในประเทศอังกฤษเขาแอบเผยความลับเกี่ยวกับคนแคระทั้ง7มาเล่าให้เดวิดฟังว่าคนพวกนั้นกำลังจ้องเล่นงานคุณอยู่เพื่อฮุบบริษัทไปเป็นของตัวเองเดวิดขอบคุณที่ทอมมี่คาบข่าวมาบอกและตบรางวัลให้เขาทำงานที่นี่ต่อไปโดยไม่ต้องย้ายไปไหนแถมยังขึ้นเงินเดือนให้อีก 50% ก่อนปลีกตัวขึ้นไปบนห้องนอนและเจอจูเลน่าที่มาดักรออยู่ทั้งที่เขาไม่ได้เชิญเธอมาร่วมงานปาร์ตี้ด้วยซ้ำจูเลน่าบอกว่าเธอแอบเห็นสายตาที่เดวิดมองโซเฟียจึงพูดประชดประชันว่าถ้าชอบเธอนักละก็ไปนอนกับเธอเลยแล้วกันเดวิดที่เริ่มไม่สบอารมณ์จึงเดินกลับเข้าไปในงานและเมื่อเห็นจูเลน่ากำลังเดินตามมาเลยขอให้โซเฟียแกล้งทำทีว่ากำลังคุยถูกคออยู่กับเขาเพราะมีคนมาตามรังควานเขาอยู่จากนั้นเดวิดก็พาโซเฟียขึ้นไปที่ห้องทำงานปล่อยให้จูเลน่าอยู่กับไบรอันข้างล่างไม่นานนักไบรอันก็ขึ้นมาหาทั้งคู่ข้างบนและแกล้งทำแก้วเหล้าตกโซเฟียจึงออกไปเอาเครื่องดื่มมาให้ใหม่จากนั้นไบรอันก็รีบบอกเดวิดว่าตัวเองชอบโซเฟียมาแต่จะไม่ยอมให้เธอมาทำลายมิตรภาพของพวกเราทั้งคู่แล้วไบรอันก็ยอมกลับออกไปปล่อยให้เดวิดไปส่งโซเฟียที่บ้านส่วนจูเลียน่าเมาหนักจนไปเต้นรำกับบริกรชายเพื่อปลอบใจตัวเอง
เดวิดขึ้นมาส่งโซเฟียบนอพาร์ตเมนต์แล้วรู้สึกหลงเสน่ห์ที่ไร้การปรุงแต่งเพราะเธอคือผู้หญิงไร้มารยาคนแรกในนิวยอร์กที่เขาเจอจึงยังไม่ได้มีอะไรกันในทันทีซึ่งผิดวิสัยของเดวิดที่ไม่เคยมีใครรอดพ้นเงื้อมมือเขาไปได้ชายหนุ่มละทิ้งตันหาและเปลี่ยนมาพูดคุยทำความรู้จักกับโซเฟียทั้งคืนทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันไม่ว่าจะดูรายการโปรดที่ตัวเองชื่นชอบเกี่ยวกับการแช่แข็งสิ่งมีชีวิตผลัดกันวาดภาพสเก็ตใบนาแต่ต่อมาเดวิดก็พยายามเล้าโลมเธอแต่โซเฟียยอมให้จูบเท่านั้นเราเพิ่งเจอกันเองให้อดเปรี้ยวไว้กินหวานจะดีกว่าซึ่งก็ทำให้เดวิดยิ่งรู้สึกอยากครอบครองเธอมากขึ้นไปอีกท้ายที่สุดรุ่งเช้าก็มาเยือนถึงเวลาแล้วที่เดวิดต้องขอตัวกลับไปทำงานและสัญญาว่าจะกลับมาพบเธออีกครั้งหลังจากเดวิดออกไปโซเฟียแอบกระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจเพราะจริงๆแล้วเธอก็ตกหลุมรักหนุ่มหล่อเช่นกันด้านของเดวิดที่เดินมาขึ้นรถกลับเจอเข้ากับจูเลียนาที่แอบขับรถตามมาและจอดรออยู่ทั้งคืนรบเร้าไว้ขึ้นรถไปเคลียร์ปัญหาที่คาใจเดวิดยอมขึ้นรถไปกับเธอโดยคิดแค่เพียงว่าจะชดเชยความผิดที่ตัวเองไม่ได้ชวนเธอไปร่วมงานปาร์ตี้วันเกิดเมื่อคืนเท่านั้นแต่ระหว่างทางจูเลียนากลับตวาดใส่เดวิดเนื่องจากไบรอันบอกว่าเดวิดพูดว่าเธอเป็นเพียงแค่คู่นอนของเขาทั้งที่จริงแล้วเธอรักเดวิดปานจะกืนกินอารมณ์ที่เดือดดาลส่งผลให้จูเลียนาไต่ระดับความเร็วขึ้นเรื่อยๆเธอเริ่มคุมสติไม่อยู่จวบกระทั่งบังคับรถพุ่งตกสะพานอย่างรุนแรงภาพตัดมาที่ปัจจุบันเดวิดที่อยู่ภายใต้หน้ากากยังคงเล่าเหตุการณ์ในอดีตให้ด็อกเตอร์แม็กเคฟฟังอย่างต่อเนื่องจากอุบัติเหตุครั้งนั้นทำให้จูเลียนาเสียชีวิตคาทีส่วนตัวเองต้องนอนอยู่ในห้อง ICU ถึง3อาทิตย์ครึ่งใบหน้าและแขนของเขาแหลกเละขากรรไกรหัก4แห่งและผ่าตัดไม่ได้เพราะอยู่ในอาการโคม่าแล้วก็ฟื้นขึ้นมามีชีวิตที่ไม่ปกติอีกต่อไปทั้งเป็นไมเกรนรุนแรงและประสาทพิการรวมถึงฝันร้ายถึงโซเฟียบ่อยครั้งในฝันนั้นเขาเล่าให้เธอฟังถึงเรื่องอุบัติเหตุแสนเศร้าและบอกว่าเราคงไม่มีวันได้พบกันอีกต่อมาเดวิดตระเวนปรึกษาหมอเก่งๆหลายคนถึงอาการปวดหัวของเขาแต่ก็เปล่าประโยชน์เนื่องจากความเสียหายรุนแรงในสมองที่ได้รับรวมทั้งไม่สามารถผ่าตัดศัลยกรรมใบหน้าที่เสียโฉมให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกด้วยแพทย์จึงทำได้เพียงแค่เสนอให้เดวิดต้องใส่หน้ากากเทียมปกปิดอยู่ตลอดเวลาและบอกว่าเราทำได้เพียงเท่านี้โดยอ้างว่าพลาสติกจะเป็นเกราะป้องกันรังสีอันตรายและช่วยสร้างเซลล์ใหม่ได้อีกด้วยแต่ไม่ได้ทำให้เดวิดรู้สึกดีขึ้นมาเลยกลับผิดหวังและท้อแท้ให้กับชีวิตมากกว่าเดิมอย่างไรก็ตามเขายังคิดถึงโซเฟียทุกวี่วันจึงพยายามทดแทนรูปลักษณ์ที่เสียไปด้วยการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนที่เก่งขึ้นใช้เวลาว่างเรียนรู้งานอย่างจริงจังและเข้าประชุมประจำเดือนกับคนแคระทั้ง7ผ่านวิดีโอคอลเขาเริ่มเข้มแข็งขึ้นมาเล็กจนมีความกล้าที่จะออกไปวนเวียนอยู่รอบๆชีวิตประจำวันของโซเฟียกระทั่งวันหนึ่งเดวิดตัดสินใจไปหาเธอที่คลาสเต้นรำพร้อมกับใบหน้าเสียโฉมเดวิดกล่าวทักทายผ่านน้ำเสียงอูอีแม้จะพยายามยิ้มและสนุกไปกับเธอทว่าโซเฟียกลับน้ำตาคลอเบาเมื่อเห็นสภาพของชายตรงหน้าเธอตำหนิว่าเดวิดหายไปนานมาและพยายามไปหาเขาที่ออฟฟิศแต่เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าคุณไม่ต้องการพบใครซึ่งดูเหมือนความสัมพันธ์ของทั้งคู่ในตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วตกดึกขณะเดวิดดูรายการโปรดที่เคยดูร่วมกันกับโซเฟียจึงเกิดคิดถึงขึ้นมาเลยยกหูโทรศัพท์โทรฝากข้อความให้เธอรู้ว่าตัวเองดีใจมากแค่ไหนที่วันนี้ได้กลับไปพบหน้าเธออีกครั้งต่อมาเดวิดใส่หน้ากากเทียมที่สั่งทำเสร็จแล้วไปเที่ยวผับเพื่อพบกับโซเฟียที่ยืนอยู่หน้าบาร์กับไบรอันพอเธอเห็นเดวิดเดินเข้ามาโซเฟียก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ำทันทีทิ้งให้เดวิดอยู่กับเพื่อนรักไบรอันบอกกับเดวิดว่าโซเฟียเป็นคนขอให้เขามาเป็นเพื่อนเพราะเธอไม่อยากอยู่กับเดวิดตามลำพังทำให้ชายตรงหน้าหัวเสียอย่างมาแล้วไม่สนใจอะไรแล้วก่อนถอดหน้ากากและเดินไปสั่งเครื่องดื่มวังเมาไว้หัวทิมโดยได้แต่เฝ้ามองโซเฟียอยู่ห่างๆขณะเมาได้ทีเดวิดเดินเข้าไปหาหญิงที่ตัวเองรักเพื่อขอเริ่มต้นใหม่อีกครั้งแต่ดูเหมือนเธอจะไม่ตอบรับในสิ่งที่เขาต้องการหลังผับปิดโซเฟียขอแยกตัวกลับบ้านขณะเดวิดถาม
ามไบรอันว่าวันนั้นเขาพูดอะไรกับจูเลียนาได้บอกว่าเธอเป็นแค่คู่นอนของเขาหรือเปล่าไบรอันบอกว่าเขาไม่เคยพูดอะไรแบบนั้นเลยก่อนรีบปลีกตัวออกไปเพราะเห็นว่าเดวิดเริ่มมีอารมณ์โมโหฝ่ายที่เศร้าจับใจวิ่งสเปะสปะไปทั่วก่อนจบลงด้วยการนอนเกลือกกิ้งบนถนนเช้าวันรุ่งขึ้นในวันที่ท้องฟ้าสวยแปลกตาเดวิดถูกปลุกให้ตื่นขึ้นโดยโซเฟียก่อนตำหนิเขาว่าจะชอบเดวิดคนเก่าและหวังว่าเดวิดคนใหม่จะควบคุมตัวเองได้มากกว่านี้ซึ่งเธอจะลองเชื่อมั่นในตัวเขาอีกสักครั้งตัดกลับมาในช่วงปัจจุบันแม็กเคฟมาหาเดวิดในคุกอีกครั้งขณะเขากำลังวาดรูปโซเฟียอย่างสุขใจโดยจินตนาการว่าเธอเป็นแบบมานั่งอยู่ตรงหน้าแม็กเคฟถามเดวิดถึงหญิงที่ชื่อเอลีซึ่งเป็นชื่อที่เดวิดพูดซ้ำหลายครั้งเมื่อคืนดูเหมือนเขาจะฝันร้ายแล้วร้องเรียกชื่อเธอออกมาเมื่อเดวิดไม่ยอมปรีปากพูดแม็กเคฟจึงบอกให้เขาถอดหน้ากากเธอและเตือนความจำให้เดวิดรู้ว่าหมอได้ผ่าตัดตกแต่งใบหน้าของเขาจนมันสมบูรณ์ดีเรียบร้อยแล้วแต่เดวิดยังคงวิตกจริตและบอกกับแม็กเคฟว่าเขาไม่เคยไว้ใจไอ้พวกหมอบ้านั่นเลยก่อนเล่าเรื่องในอดีตของตัวเองต่อที่บ้านของเดวิดที่ตอนนี้โซเฟียใช้ชีวิตร่วมกันกับเขาแล้วเดวิดยอมให้โซเฟียถอดหน้ากากของเขาออกแม้ตัวเองจะไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่ปรากฏว่าใบหน้าของเขานั้นกลับงดงามไร้ที่ติโดยไม่ลงเหลือบาดแผลใดๆอีกต่อไปทั้งสองตกอยู่ในห้วงแห่งความรักอีกครั้งเสมือนในวันที่เจอกันครั้งแรกใช้ชีวิตคู่ยังมีความสุขโดยมีไบรอันที่ยังคงหลงใหลในเสน่ห์ของโซเฟียเป็นพยานรักของทั้งคู่แต่ถึงอย่างนั้นเดวิดก็ยังคงฝันร้ายถึงใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยตะเข็บและเสียงกรีดร้องของโซเฟียเมื่อได้เห็นใบหน้าชวนขยะแขยงของเขาในฝันหลังสะดุ้งตื่นขึ้นมาในตอนเช้ากลับพบว่าข้างกายของเดวิดคือจูเลียนาไม่ใช่โซเฟียอย่างที่ตัวเองเข้าใจเดวิดเริ่มสติแตกและจับจูเลียนามัดมือเอาไว้แล้วรีบโทรแจ้งว่ามีคนบุกรุกบ้านเขาให้รีบรุดหน้ามาตรวจสอบทันทีแต่แล้วเดวิดกลับถูกตำรวจกักตัวไว้ในห้องขังเสียเองนานถึง3ชั่วโมงท้ายที่สุดทอมมี่ก็มาประกันตัวเขาแต่กลับยิ่งทำให้เดวิดสับสนเพราะทอมมี่เอารูปโซเฟียที่ถูกทำร้ายจนใบหน้าเละเทะให้เดวิดดูแต่เดวิดกลับเห็นน้ำมันคือใบหน้าของจูเลียนาและยืนกรานว่าตัวเองไม่ได้ใช้ความรุนแรงทอมมี่บอกว่าตื่นสักทีเถอะเดวิดคุณต้องจำให้ได้ว่าตัวเองทำอะไรลงไปบ้างก่อนบอกก็ผมและคณะกรรมการจัดการลบล้างเรื่องที่เกิดขึ้นให้แล้วเงินทำให้เดวิดพ้นผิดทุกข้อกล่าวหาและถูกปล่อยตัวออกมาสู่อิสรภาพระหว่างที่ชายหนุ่มเดินออกมาจากห้องขังไบรอันก็พุ่งเข้ามาหาเขาด้วยความโกรธแค้นปากก็เอาแต่สาปส่งว่าเดวิดกล้าทำร้ายผู้หญิงอย่างโซเฟียลงคอได้ยังไงอีกฝ่ายพยายามอธิบายว่านั่นไม่ใช่โซเฟียแต่เธอคือจูเลียนาไบรอันบอกว่าเขาเพิ่งไปหาโซเฟียมาเมื่อกี้และบอกว่าเดวิดเป็นคนใช้ความรุนแรงกับเธอได้สติสักทีสิวะเพื่อนจูเลียนาตายห่าไปตั้งนานแล้วก่อนทะเลาะ กันเรื่องที่เดวิดแย่งโซเฟียไปจากเขาซึ่งเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวที่ไบรอันต้องการท้ายที่สุดความสัมพันธ์ฉันเพื่อนก็ขาดสะบั้นลงหลังจากนั้นเดวิดก็เจอกับชายคนหนึ่งในร้านอาหารที่อ้างว่าเดวิดเจอเขาทางอินเทอร์เน็ตและนำเอกสารบางอย่างมาให้เซ็นเขามาเพื่อช่วยเดวิดได้บอกให้ชายหนุ่มตั้งสติให้ดีและต้องเอาชนะความกลัวไปให้ได้เขาทำให้เดวิดอึ้งที่ตัวเองสามารถควบคุมทุกอย่างที่นี่ได้และเพียงแค่เดวิดบอกว่าอยากให้ทุกคนหุบปากเสียงพูดคุยภายในร้านก็เงียบสงบลงทันทีเดวิดที่ตกใจจึงรีบปลีกตัวออกไปจากตรงนั้นตัดกลับมาในปัจจุบันการพูดคุยระหว่างเดวิดกับแม็กเคฟยังคงดำเนินต่อไปเขาพยายามบอกให้เดวิดทบทวนตัวเองดีๆชายในร้านอาหารไม่น่าทำให้คุณทำเรื่องเหลือเชื่อแบบนั้นได้และถามเดวิดว่าสามารถแยกแยะระหว่างความจริงกับความฝันได้ไหมเพราะบางเรื่องที่เล่ามามันยากเกินกว่าจะทำใจเชื่อและจริงๆแล้วคุณได้ฆ่าโซเฟียหรือเปล่าถ้าคุณทำก็สารภาพมาเถอะคำถามนั้นทำให้เดวิดมองลึกลงไปในจิตใจตัวเองเดวิดเข้าไปค้นหาภาพที่เขาเคยวาดโซเฟียแต่ภาพที่เขาเจอดันเป็นภาพของจูเลียนาแล้วจู่ๆเธอก็โผล่มาข้างหลัง
ฟาดเขาด้วยหนังสือเล่มหนาจนล้มลงก่อนเดินไปเอาผ้าเย็นไม้เขาแล้วผู้หญิงที่ถือผ้าเย็นกลับมาก็กลายเป็นโซเฟียที่เขารู้จักอีกครั้งจนเดวิดเริ่มสับสนว่าจริงๆแล้วเธอเป็นใครกันแน่ทั้งคู่กอดกันร่วมรักกันด้วยความคิดถึงแต่ระหว่างที่กำลังมีอะไรกันอยู่นั้นโซเฟียก็กลายเป็นจูเลน่าไปอีกจนเดวิดไม่เข้าใจว่ามันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นแล้วจิตใจที่สับสนวุ่นวายก็ทำให้เดวิดคว้าหมอนมากดลงบนใบหน้าของจูเลน่าจนเธอแน่นิ่งไปเมื่อเขาแง้มหมอนดูกลับเห็นไฟเม็ดหนึ่งบนลำตัวของเธอซึ่งเป็นเม็ดเดียวกันกับที่เคยเห็นบนเนินอกของโซเฟียทำให้รู้ว่าตัวเองได้พลั้งมือฆ่าผู้หญิงที่เขารักไปเสียแล้วจากนั้นเดวิดก็วิ่งออกไปจากห้องด้วยความตกใจและนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่เขาจำได้เดวิดบอกกับแม็กเคปว่าเขาไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองฆ่าใครแต่กลับรู้สึกเหมือนอยู่ในความฝันแม็กเคปยังคงไม่ได้คำตอบว่าชายในร้านอาหารคนนั้นคือใครแต่เขารู้แล้วว่าเดวิดโหดร้ายกับโซเฟียเป็นอย่างมากความรู้สึกผิดและความรับผิดชอบที่เดวิดมีต่อจูเลียนาอาจเปลี่ยนโซเฟียให้กลายเป็นจูเลียนาเพื่อทดแทนบางอย่างที่ขาดหายแม็กเคปรู้แค่เพียงว่าเดวิดฆ่าแฟนตัวเองแต่ไม่รู้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่แม็กเคปคงให้การได้แค่เพียงว่าเดวิดวิกลจริตชั่วขณะถึงแม้ว่าศาลอาจจะไม่เชื่อแม้แม็กเคปจะเห็นว่าเดวิดเหมือนคนในครอบครัวไปแล้วแต่การจะช่วยให้เดวิดพ้นผิดยังคงต้องการคำตอบที่มากกว่านี้ทว่าแม้อยากจะช่วยเดวิดมากแค่ไหนเขาก็คงต้องไปแล้วเนื่องจากไม่อยากเสียเวลากับการให้ปากคำที่วกไปวนมาหลังจากแม็กเคปเดินออกไปเดวิดมองเข้าไปในห้องของเจ้าหน้าที่ที่กำลังดูรายการโปรดที่เขาเคยดูกับโซเฟียพร้อมกับเห็นตัวอักษร LE ที่อยู่ในจอโทรทัศน์ทำให้ตัวเองเริ่มจำอะไรที่สำคัญมากๆเกี่ยวกับการแช่แข็งอะไรสักอย่างเดวิดจึงได้ทำการทุบกระจกอย่างบ้าคลั่งพร้อมตะโกนเรียกชื่อแม็กเคปให้กลับมาเนื่องจากเขานึกอะไรบางอย่างออกแล้วจนในที่สุดแม็กเคปก็ต้องพาตัวเดวิดไปยังตึกของบริษัทไลท์แอคเทนชันหรือที่รู้จักกันในชื่อ LE พร้อมคำสั่งศาลโดยแม็กเคปแกล้งบอกเจ้าหน้าที่ลิบบี้ว่าเดวิดคือลูกชายของเขาโดยที่เธอพาทั้งสองไปพบกับรีเบคก้าเดียบอนซึ่งเป็นแม่แบบของ LE รีเบคก้าอธิบายถึงการแช่แข็งมนุษย์หลังจากที่ตายไปเพื่อจะทำให้การเกิดใหม่หรือฟื้นคืนชีพปราศจากความรู้สึกหรือความทรงจำเดิมๆแม็กเคปถามเดวิดว่าเขาได้เซ็นสัญญากับคนพวกนี้หรือเปล่าขณะที่เดวิดสนใจแผ่นพับหน้าที่เขียนว่ารูซิดีรีเบคก้าจึงเปิดวิดีโอขึ้นมาในนั้นอธิบายถึงมนุษย์ที่ถูกแช่แข็งหลังความตายความฝันที่มีชีวิตซึ่งเป็นบทที่2ต่อจากนั้นจะช่วยให้ลืมความทรงจำที่เกี่ยวกับการตายที่เกิดขึ้นไปก่อนหน้าที่ไม่มีอะไรจริงเลยรีเบคก้าพูดถึงการปฏิวัติของจิตใจที่เกิดขึ้นกับเดวิดขณะที่แม็กเคปจึงงุนงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเดวิดถอดหน้ากากออกและวิ่งออกไปจากบริเวณนั้นพร้อมตะโกนบอกว่าเขาอยากตื่นแล้วเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันเปรียบเสมือนฝันร้ายเมื่อเดวิดลงลิฟต์ไปถึงชั้นล่างก็ได้เจอกับเอ็ดมุนเวนทูราชายในร้านอาหารคนนั้นที่แนะนำว่าตัวเองมาจากโครงการโอเอซิสเดวิดเคยเจอกับเขาครั้งแรกเมื่อ150ปีก่อนซึ่งเอ็ดมุนเป็นคนขายลูซิดรีมให้กับเดวิดและเตือนเดวิดแล้วว่าทุกอย่างนั้นขึ้นอยู่กับจิตใจโดยลูซิดรีมแรกของเดวิดเริ่มขึ้นในวันที่เขาไปผับแล้วเมาแอนอนอยู่บนทางเท้าหลังแยกทางกับโซเฟียการสิ้นสุดของชีวิตจริงประกอบกับการเริ่มต้นใหม่ของลูซิดรีมเดวิดที่ถูกแช่แข็งได้เริ่มต้นความฝันนับจากนั้นไม่มีอะไรเป็นเรื่องจริงอีกเลยจวบจนถึงตอนนี้เดวิดได้ออกแบบลูซิดรีมจากภาพวัยหนุ่มของเขาโดยมีโซเฟียเป็นเพียงแค่ส่วนประกอบเอ็ดมุนเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เดวิดฟังว่าเช้าวันนั้นเดวิดตื่นขึ้นมาบนถนนเมาค้างและอยู่คนเดียวเขาทะเลาะกับคณะกรรมการทั้ง7เพื่อควบคุมกิจการโดยสุดท้ายทอมมี่เพื่อนของพ่อเดวิดเป็นคนแย่งบริษัทกลับมาให้อยู่ในการควบคุมของเขาอีกครั้งเดวิดที่ปรารถนาได้โซเฟียจึงเก็บตัวเงียบอยู่คนเดียวหลายเดือนเนื่องจากเธอรับสภาพที่เขาเป็นไม่ได้หรือมาทนอยู่ในโลกที่ไม่มีเธอต่อไปไม่ไหวประกอบกับเจอโฆษณาบริษัท LE ในอินเทอร์เน็ตพอดีเดวิดจึงเซ็นสัญญากับเอ็ดมุนหลังจากนั้นก็กินยาฆ่าตัว
ตายเพื่อมอบร่างตัวเองให้แอลอีและมีความสุขอยู่ในฝันตราบชั่วกาลประวัติศาสตร์เพื่อจินตนาการว่าเขาและโซเฟียได้ครองรักกันกลับกันในโลกของความเป็นจริงเดวิดได้ตายไปแล้วไบรอันจัดงานไว้อาลัยให้เพื่อนรัก3วันขณะโซเฟียที่ยังคงคิดถึงเดวิดได้เดินทางมาร่วมงานด้วยเมื่อเดวิดทราบความจริงทั้งหมดเอ็ดมุนจึงยื่นข้อเสนอให้เขาส่องทางระหว่างกลับเข้าไปในลูซีดรีมที่มีโซเฟียผู้เป็นที่รักคอยอยู่เคียงข้างแต่เขาจะจำเรื่องราวทุกอย่างนี้ไม่ได้ต่อไปหรือเลือกกลับเข้าไปในโลกแห่งความเป็นจริงโดยการจะตื่นขึ้นได้นั้นจะต้องเอาชนะโรคกลัวความสูงไปให้ได้แม็กเคฟที่เป็นหนึ่งในตัวประกอบที่เดวิดจินตนาการขึ้นมาพยายามห้ามไม่ให้เดวิดฟังเอ็ดมุนแต่เมื่อเดวิดรับรู้ว่าแม็กเคฟและไบอันไม่มีตัวตนอยู่จริงในโลกของความฝันทั้งคู่จึงบอกลาเขาไปท้ายที่สุดเดวิดเลือกที่จะตื่นจากความฝันและกลับสู่โลกของความเป็นจริงเขาจูบลาและบอกรักโซเฟียในโลกแห่งนี้ก่อนตัดสินใจกระโดดลงไปจากตึกสูงที่มีวิวสวยงามที่เขาเป็นคนจินตนาการขึ้นมาควรนึกถึงภาพเหตุการณ์ในอดีตทั้งผู้คนที่รู้จักสถานที่ที่เคยไปรวมไปถึงภาพความทรงจำก่อนสูญเสียพ่อและแม่เนื่องจากหลังตัวเองตื่นขึ้นก็คงเป็นอีก150ปีให้หลังผู้คนที่เขารู้จักคงตายกันหมดแล้วและวิทยาการทางการแพทย์คงก้าวล้ำไปอยู่ในจุดที่สามารถสัญญกรรมให้เขากลับมามีใบหน้าหล่อเหล่าเช่นเดิมและไม่ต้องทนทรมานกับโรคปวดหัวต่อไปท้ายที่สุดเดวิดก็ลืมตาตื่นขึ้นอีกครั้งด้วยเสียงปลุกจากหญิงสาวคนหนึ่งแล้วหนังก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับท้ายที่สุดหนังก็ได้สื่อให้เราเห็นนะครับว่าการยอมรับความจริงจะทำให้เรามีชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันได้ยังมีความสุขโดยไม่ต้องพึ่งพาสิ่งใดหรือเจ็บปวดกับบาดแผลในอดีตซ้ำๆกลับกันเดวิดเลือกทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามเนื่องจากรับไม่ได้กับสภาพที่ตัวเองเป็นและผ่านเมาว่าคนทั้งโลกก็ไม่ยอมรับเขาด้วยเช่นกันทั้งที่ในความเป็นจริงไม่มีใครรังเกียจเดวิดเลยนอกจากตัวเขาที่รังเกียจตัวเองเพราะหลังจากเสียโฉมเดวิดเป็นฝ่ายที่ไม่เคยติดต่อไปหาไบรอันหรือโซเฟียอีกเลยถึงแม้ว่าไบรอันจะมีส่วนที่ทำให้เดวิดเสียโฉมก็ตามแต่ก็เป็นตัวของเดวิดเองที่เลือกใช้ชีวิตเสเพและเปลี่ยนคู่นอนไม่สำนาและแม้ว่าโซเฟียจะมีท่าทีเปลี่ยนไปบ้างหลังจากเห็นหน้าเดวิดแต่ก็เป็นอาการปกติของมนุษย์คนหนึ่งที่ตกใจเมื่อเห็นสภาพหน้าตาของเดวิดต้องเปลี่ยนไปขนาดนั้นและท้ายที่สุดเดวิดก็ถอดใจและเลือกปิดชีวิตตัวเองฉากสุดท้ายในชีวิตจริงของเดวิดก็คือตอนที่เขาไปเจอกับโซเฟียที่บาร์ก่อนจะกลับไปเซ็นเอกสารในแช่แข็งตัวเองและฆ่าตัวตายในที่สุดโดยครึ่งหลังของเรื่องเป็นความฝันทั้งหมดสังเกตได้จากท้องฟ้าที่เปลี่ยนสีเดวิดเลือกที่จะมีความสุขอยู่ในฝันตัดขาดจากโลกความเป็นจริงและตื่นขึ้นมาพบโลกใหม่ที่ดีกว่ารอให้เวลาปัจจุบันณตอนนั้นการแพทย์สามารถสัญญกรรมใบหน้าที่เสียโฉมให้กลับมาเป็นปกติแต่เดี๋ยวก่อนสำหรับคนที่สนใจ YouTube พรีเมียมราคาถูกก็อย่าลืมแอดไลน์ที่อยู่ในเดสคริปชันหรือจะสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอก็ได้ครับวานิลาสกายได้คะแนนจากเว็บ IMDB อยู่ที่ 6.9 คะแนนและเว็บ Rotten Tomato อยู่ที่ 43% หากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมสปอยหนังเรื่องใหม่ในคลิปต่อไปครับ